ลชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์ทะเกืองรังสฤทธิ์ในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับเจ้านำก้าวไป
วัสดีครับท่านผู้ฟังรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดเป็นรายการที่เชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้คิดตามในประเด็นต่างๆของการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งหลายทุกคนและลองดูซิว่าประเด็นปัญหาเหล่านั้นพระคัมภีร์ได้ให้ทางออกไว้อย่างไรและถ้าปฏิบัติตามก็อาจจะเกิดผลดีของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกันนั้นก็ตามท่านก็สามารถที่จะตั้งข้อสงสัยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและคิดตามคิดต่อเสวนากันต่อไปมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์และทำให้เรามีวุฒิภาวะทางความคิดและมีวุฒิภาวะทางความเชื่อมากยิ่งขึ้นในวันนี้ตั้งหัวข้อว่าชีวิตที่จนตรอกเราจะออกไปทางไหนมีภาษิตไทยที่ว่าน้ำท่วมปากซึ่งบ่งบอกถึงภาวะที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตอยู่สองนัยยะด้วยกันนั่นคือนัยยะที่หนึ่งเมื่อเราตกอยู่ในภาวะที่บอกไม่ได้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทั้งที่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่เมื่อไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบดูแล้วก็ตัดสินใจไม่พูดจะดีกว่าเพราะหากพูดออกไปแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายตามมาก็ได้สู้เก็บไว้ในใจเพียงคนเดียวน่าจะดีกว่าคล้ายๆกับภาวะที่หวานอมขมกลืนหรือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั่นเองกับอีกนัยยะหนึ่งของการที่น้ำท่วมปากหรือพูดไม่ออกอันเนื่องมาจากความทุกข์ระทมจนถึงที่สุดต้องกล้ำกลืนฝืนใจและต้องพบกับความเจ็บปวดรวดร้าวภายในเพราะสถานการณ์เลวร้ายจนทำให้ตีบตันไร้ทางออกคอแห้งผากเป็นผุยผงจนไม่มีน้ำเสียงที่เล็ดลอดออกมาได้เลยคือมันเจ็บปวดจนถึงที่สุดไม่สามารถจะปริปากออกมาได้แม้ว่าอยากจะพูดก็พูดไม่ออกเพราะมันเจ็บปวดรวดร้าวและทุกข์ระทมขมขื่นเหลือเกินคนที่อยู่ในภาวะเช่นนี้ต้องแบกความทุกข์ความโศกไว้คนเดียวต้องกล้ำกลืนฝืนทนเพราะคิดว่าคงไม่มีใครที่จะช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักอึ้งนั้นไปได้บางคนถึงกับหมดอะไรตายอยากปล่อยตัวปล่อยใจไปตามยถากรรมบางคนระบายทุกข์ด้วยยาเสพติดด้วยสุรายาเมาบางคนไม่สามารถที่จะทนได้จนถึงที่สุดก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวคิดสั้นฆ่าตัวตายบางทีตัวเองตายไม่พอยังพ่วงเอาลูกเมียตายตามไปด้วยเพราะคิดว่าหากตายไปแล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างก็คงจะจบสิ้นลงแต่ในชีวิตจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะแม้เราจะตายจากไปแล้วแต่อาจจะทิ้งภาระที่คั่งค้างหมักหมมให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องต่อสู้ดิ้นรนจะต้องแบกรับแก้ไขกันต่อไปก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รักและผูกพันกับเรามากเช่นคนที่เป็นพ่อแม่และลูกหลานของเราเมื่อเราตายจากไปเนี่ยคนเหล่านี้ก็อาจจะต้องมาแบกรับภาระที่เราทิ้งไว้ก็ได้ซึ่งเป็นการสร้างความทุกข์ระทมให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ต่อไปภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้เช่นนี้จึงทำให้หลายคนสงสัยพระเจ้าไม่แน่ใจว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีอยู่จริงหรือเปล่าพระองค์ทรงพระชนอยู่จริงหรือไม่ไม่แน่ใจว่าพระเจ้าเนี่ยมีศักยภาพมากพอที่จะช่วยปลดเปลื้องภาระอันหนักอึ้งของเราลงได้หรือไม่พระองค์ได้ยินคำอธิษฐานร้องทูลและการร้องขอของเราอยู่หรือเปล่าพระองค์มีความรู้สึกร่วมในความทุกข์ยากลำบากและความเจ็บปวดรวดร้าวและทรงเห็นอกเห็นใจเราอยู่หรือไม่อะไรต่างๆอีกมากมายที่ทำให้เกิดคำถามเมื่อเราต้องตกอยู่ในภาวะที่น้ำท่วมปากและในภาวะที่มีความทุกข์ระทมจนถึงที่สุดความรู้สึกเช่นนี้สะท้อนถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของคนหลายๆคนจนกระทั่งแทนที่จะเข้าใกล้พระเจ้าก็ทอดทิ้งพระเจ้าและไปหาความช่วยเหลือที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่นักเช่นเดียวกับชนชาติอิสราเอลในช่วงที่รอนแรมอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่ในป่าต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากนานับประการจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดพวกเขาว้าวุ่นใจและโดดเดี่ยวมากจนคิดไปเองว่าพระเจ้าได้ทอดทิ้งพวกเขาให้เผชิญกับชะตากรรมแต่ลำพังแล้วหรือพระเจ้าไม่ทรงสนใจใยดีกับความทุกข์ยากลำบากของพวกเขาอีกแล้วหรือเมื่อเป็นเช่นนี้คนเหล่านี้จึงสงสัยและหมิ่นแคลนพระเจ้าเขาพวกเขาพูดกันว่าพระเจ้าจะทรงเตรียมสำรับในถิ่นทุรกันดารได้หรือสดุดีบทที่78นั่นนะครับบอกพระเจ้าจะทรงเตรียมอาหารสำหรับพวกเราในถิ่นทุรกันดารได้หรือเกิดความสงสัยแต่จริงๆเนี่ยพระเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่และทรงเตรียมสำรับกับข้าวให้กับคนเหล่านี้ได้อยู่รอดปลอดภัยจนกระทั่งไปยังดินแดนแห่งคำทรงสัญญาไปสร้างบ้านแปลงเมืองได้ในที่สุด
ผู้เขียนสดุดีจึงเรียกร้องให้คนเหล่านี้ทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นพระเจ้าทรงนำทรงช่วยเหลือเกื้อกูลและทรงดูแลเอาใจใส่พวกเขาอย่างดีมาแล้วอย่างไรจนสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้จนถึงวันนี้นับแต่การปลดปล่อยจากการเป็นทาสในอียิปต์พวกเขาได้ข้ามทะเลแดงรอดพ้นจากการไล่ล่าของกองทัพอันเกรียงไกรของอียิปต์และเมื่อต้องรอนแรมอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีพระเจ้าทรงเลี้ยงดูพวกเขาไม่เคยอดอยากไม่เคยต้องทนทุกข์ในการที่ต้องอดข้าวอดน้ำและเมื่อในที่สุดเมื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดินคณาอันซึ่งเป็นดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะยกให้พวกเขาไปสร้างบ้านแปลงเมืองพระองค์ก็ทรงเป็นกำลังคุ้มครองป้องภัยจากการลบพุ่งกับพวกศัตรูมาแล้วหลายครั้งหลายคราทุกครั้งก็ได้รับชัยชนะพระเจ้าทรงอำนวยอวยพรให้พวกเขาอยู่อย่างสันติสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดกลายเป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ในแถบตะวันออกกลางแต่เมื่อต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากและอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตพวกเขาหาได้คิดถึงความดีความงามหรือคิดถึงพระประสงค์คิดถึงน้ำพระทัยอันประเสริฐของพระเจ้าไม่แต่กลับสงสัยและตั้งคำถามกับพระองค์ไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงสดับฟังคำร้องทูลของพวกเขาแม้พระเจ้าจะทรงพิสูจน์ให้เห็นเป็นประจักษ์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพวกเขาเลยทรงอยู่ใกล้ๆทรงช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสมตลอดมาพวกเขาก็ยังไม่แน่ใจแต่กลับลืมพระเมตตาคุณของพระเจ้าได้อย่างง่ายดายคนแบบนี้จึงเป็นคนที่ควรจะถูกตำหนิเพราะไม่รู้จักบุญคุณหรือไม่เคยสำนึกในพระคุณของผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาพระคัมภีร์สดุดีจึงเตือนใจว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เสมอเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในความยากลำบากเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวและอีกตอนหนึ่งว่าเมื่อข้าพเจ้าทุกข์ใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าพระคัมภีร์สองข้อนี้เนี่ยไม่ได้เตือนใจพวกอิสราเอลเลยหรือไม่ได้เตือนใจพวกเราเลยหรือว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นที่หลบลี้หนีภัยของเราเมื่อเราจะต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นและพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในยามที่เรายากลำบากเสมอเพราะฉะนั้นเราจะกลัวไปทำไมเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะทุกข์หรือสุขจะเจ็บป่วยหรือสุขสบายจะสมหวังหรือผิดหวังเราจะกลัวไปทำไมเมื่อพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยให้กับเราและเป็นกำลังป้องกันให้เราดำรงคงอยู่ได้อย่างไม่น่าวิตกกังวลและที่สำคัญเมื่อเราทุกข์ใจหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้และเมื่อร้องทูลขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่ได้ฟังเฉยๆแต่ทรงตอบตามพระประสงค์ของพระองค์ก็ให้เราทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราร้องขอต่อพระเจ้านั้นไม่จำเป็นที่พระเจ้าจะต้องตอบตามที่เราร้องขอเสมอแต่พระองค์จะทรงตอบตามทิศทางของพระองค์นั่นเองตามวิธีการของพระองค์คนอิสราเอลคงหลงลืมพระเจ้าเพราะยอมให้อุปสรรคปัญหาและความทุกข์ยากลำบากมีอิทธิพลเหนือชีวิตของพวกเขาจนกระทั่งมันใหญ่เกินกว่าที่จะมองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ใครก็ตามที่ให้อุปสรรคปัญหาและความเจ็บปวดรวดร้าวหรือความทุกข์ระทมเนี่ยมันครอบงำชีวิตคนคนนั้นจะมองไม่เห็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้เลยเพราะมันยิ่งใหญ่กว่าและมีอำนาจเหนือกว่าจนทำให้เราเนี่ยยอมสยบอยู่ภายใต้การครอบงำของมันเราก็ไม่มีโอกาสที่จะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขในการเยียวยารักษาและในการแสวงหาทางออกดังนั้นเมื่อเราจดจ่อและให้ความสำคัญกับปัญหาและความยุ่งยากลำบากเดือดเนื้อร้อนใจมากเกินไปมันก็ทำให้เราพ่ายแพ้ต่อความยากลำบากอย่างง่ายๆจนไม่อาจที่จะลืมหูลืมตาขึ้นมาต่อสู้กับมันได้เราก็หลงลืมพระกรุณาธิคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเราเจ็บปวดมากไปเราทุกข์มากไปจนมองไม่เห็นพระเจ้านั่นเองสายตาของเราฝ้าฟางจนมองไม่เห็นทางออกเราถอยห่างจากการติดตามพระเจ้าจนคิดว่าพระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเราเราลืมไปว่าพระเจ้าทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่ในทุกสถานการณ์เสม
หากเรายอมให้ปัญหายิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าเราก็จะลดทอนและมองไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทำให้เราเกิดข้อสงสัยไม่แน่ใจและเดือดร้อนขัดสนจึงพยายามที่จะหาทางออกและแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ในที่สุดก็แก้ปัญหาไม่ตกเมื่อแก้ปัญหาไม่ตกเราก็ท้อจิตท้อใจและไม่อยากที่จะลุกขึ้นต่อสู้ลุกขึ้นที่จะเดินหน้าต่อไปเรามองผ่านความเมตตากรุณาของพระเจ้าและหันหลังให้กับพระองค์อย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นสดุดีตอนนี้เนี่ยได้เตือนใจเราทั้งหลายว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบกับทางตันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาทางออกไม่ได้และรู้สึกว่าชีวิตนี้ช่างโดดเดี่ยวว้าเหวสับสนมีความตึงเครียดไปสมดเนี่ยอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมันเกาะกินจิตใจเกาะกินชีวิตของเราจนกระทั่งจิตใจของเราผุกร่อนไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ต่อไปได้เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นให้เราระลึกถึงให้เราคิดถึงความดีงามของพระเจ้าให้เราคิดถึงพระเมตตากรุณาของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงพร้อมช่วยเหลือเราอยู่ในยามยากลำบากเสมอเมื่อเราทุกข์ใจร้องทูลต่อพระองค์พระองค์จะทรงตอบอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับหัวใจสำคัญของความเชื่อวางใจพระเจ้าอย่างมั่นคงเช่นนี้ก็คือการระลึกถึงหรือการจดจำความรักอันมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อเราและความรักที่มั่นคงนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้โลกนี้จะถล่มทลายแม้สภาพแวดล้อมมันจะเปลี่ยนแปลงไปแม้จิตใจของเรานั้นจะอ่อนแอลงพระองค์จะทรงดำรงอยู่เสมอและทรงมีวิธีการที่จะช่วยเหลือตามแนวทางของพระองค์อย่างแน่นอนและช่วยเหลือตามแนวทางและวิธีการของพระองค์อย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เราจึงต้องไม่ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนพระเดชานุภาพของพระเจ้าขอให้จดจำอยู่เสมอว่าทุกอย่างย่อมเป็นไปได้ถ้าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับมนุษย์นั้นบางทีมันเกินกำลังแต่สำหรับพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่เกินพละกำลังและฤทธานุภาพของพระองค์อย่างแน่นอนขอเพียงแต่ให้เราเชื่ออย่างหมดหัวใจและมั่นใจว่าหากพระองค์ทรงช่วยเราได้ในอดีตจนกระทั่งสามารถที่จะยืนหยัดอยู่มานั่งเป็นผู้เป็นคนทำมาหากินได้ไปไหนมาไหนได้ชื่นชมยินดีในทุกสิ่งที่ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตได้ในอดีตพระเจ้าทรงช่วยเราอย่างไรพระองค์ก็จะช่วยเราในเวลานี้และจะทรงช่วยเราในอนาคตด้วยพระองค์จะทรงสถิตอยู่จะทรงเป็นที่ค้ำจุนหนุนใจและหนุนจิตชูใจให้เราดำรงอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตท่านผู้ฟังครับขอให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างและช่วยเราอยู่ได้ในปัจจุบันและในอนาคตยังไม่ต้องสงสัยและพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเรานอกเหนือซะว่าเราทอดทิ้งพระเจ้าไปเสียก่อนเราถอดใจและสงสัยพระเจ้ามากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะยึดเอาพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะของชีวิตได้อันนั้นก็น่าเสียใจครับเพราะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆจะดีหรือร้ายจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้ช่วยตรงๆแต่พระองค์ทรงประทานสติปัญญาให้เราเห็นทางออกได้อย่างชัดเจนพระองค์ทรงมีวิธีการของพระองค์พระองค์ไม่ต้องการให้เรางอมืองอเท้าแล้วก็ร้องทูลต่อพระองค์โดยไม่ทำอะไรเลยพระองค์จะทรงช่วยเราก็ต่อเมื่อเรามองดูไปรอบๆและเห็นสัญญาณแห่งการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่ผ่านมาจากทางผู้คนผ่านมาทางเหตุการณ์ผ่านมาทางอุปสรรคปัญหาและผ่านมาทางความสุขความยินดีมากมายทั้งบวกทั้งลบถ้าเรารู้จักสังเกตสัญญาณที่พระเจ้าทรงช่วยเราเราก็จะมั่นใจและจะเดินตามทางของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีเราจะไม่หลงและไม่หายไปจากทางของพระองค์แต่เราจะพบกับแสงสว่างและทางออกของชีวิตที่ปลายอุโมงค์ขอให้เรามั่นใจและแสวงหาติดตามพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความชื่นชมยินดีอย่าเป็นคนสองจิตสองใจอย่าจับปลาสองมืออย่าเหยียบเรือสองแคมอย่างนี้เป็นต้นแล้วชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองและพบเจอแต่สิ่งดีๆไม่เสื่อมคลายอย่างแน่นอนพระเจ้าทรงมั่งคั่งมากพอพระองค์ทรงมีมากพอที่จะประทานทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราตามพระคุณความรักของพระองค์ในทุกสภาวะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบกายของเราเราจะไม่มีวันกลัวจนเราไม่มีวันกลัวตายไม่มีวันกลัวความเจ็บความปวดเพราะพระเจ้าทรงรับมาหมดแล้วพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่
อย่างมีความสุขและมีความชื่นชมยินดีพระองค์ทรงแบกรับความทุกข์ยากลำบากทรงแบกรับความเจ็บปวดและความผิดบาปของเราไปจนหมดสิ้นแล้วอย่าให้เราต้องกลับไปจมปลักกับความทุกข์ยากลำบากและความผิดบาปเหล่านั้นอีกเลยพระเจ้าทรงมีพระคุณและความรักของพระองค์นั้นเหลือที่จะหยั่งรู้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นความแห้งแล้งกันดารความขาดแคลนขาดตกบกพร่องในชีวิตประจำวันของเราเป็นเศรษฐกิจเงินทองชักหน้าไม่ถึงหลังเงินทองใช้จ่ายไม่พอสุขภาพอาจจะขึ้นขึ้นลงลงย่ำแย่บ้างดีบ้างบางครั้งบางคราวก็รู้สึกตกต่ำบางครั้งก็รู้สึกผิดหวังบางครั้งก็รู้สึกหมดกำลังใจแต่ขอให้เนื้อแน่ใจว่าพระเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่และพระองค์ทรงเสริมจิตชูใจทรงคืนพลังชีวิตให้กับเราอยู่เสมอพระองค์ทรงบำบัดรักษาทรงมอบสวัสดิภาพและสวัสดิการให้กับเราความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตอยู่ที่การพึงพอใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้และพระพรของพระเจ้านั้นไม่ใช่เฉพาะมาถึงเราแต่เพียงชั่วอายุของเราเท่านั้นจะตกทอดไปยังถึงลูกหลานของเราด้วยถ้าลูกหลานของเรามีความเจริญงอกงามและมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตมีความสุขมีการมีงานและเป็นคนดีนั่นแหละครับคือพระพรที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่จะทำให้เราเนี่ยมั่งมีสีสุขแต่ลูกๆเนี่ยไปกันคนละทิศคนละทางครอบครัวแตกแยกจนกระทั่งไม่สามารถที่จะมองหน้ากันได้อย่างนี้มันเป็นความทุกข์มันไม่ใช่เป็นพรหรอกครับมันเป็นคำสาปแช่งมากกว่าเพราะฉะนั้นความมั่นคงของชีวิตและความเจริญงอกงามของชีวิตเป็นพระพรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้เราต่างหากที่จะต้องเป็นเหตุทำให้ลูกหลานให้กับคนที่อยู่รอบข้างได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าการที่มีพรอย่างนี้ทำให้เราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าจะต้องพบเจอกับสิ่งใดๆเราจึงกลายเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางความเชื่อสามารถที่จะใช้สติและปัญญาอย่างคนที่มีปัญญาไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างหรือตกอยู่เป็นเครื่องมือของใครใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะล่อลวงเราด้วยสิ่งใดๆจะมีอามิสสินจ้างหรือจะสัญญาจะให้ใดๆเราก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้การล่อลวงเหล่านั้นขอเพียงแต่ให้เราติดสนิทและติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใกล้ชิดเราก็จะเกิดดอกออกผลและเจริญงอกงามตามพระคุณและพระพรของพระองค์ทำให้เรามีความเชื่อมั่นและสามารถที่จะพึ่งพำนักองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทุกเวลาขอให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงเป็นคำตอบสุดท้ายที่มั่นคงและยั่งยืนที่สุดไม่มีอะไรที่จะมั่นคงและยั่งยืนยิ่งไปกว่าการที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราผู้เขียนสดุดีได้ให้กำลังใจแก่เราว่าแล้วในความยากลำบากของเราเมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงช่วยเราจากความทุกข์ใจของเราและพระองค์จะทรงนำเราไปในทางที่ตรงจนมาถึงนครซึ่งพอจะอาศัยได้แสดงว่าเมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้าในยามที่เราตกอับที่สุดในยามที่เราตกต่ำที่สุดเราไม่ยอมพ่ายแพ้เนี่ยพระเจ้าก็จะทรงฉุดเราขึ้นจากความทุกข์ยากเหล่านั้นพระองค์จะนำพาเราไปในเส้นทางที่ตรงไม่ต้องให้เราเดินอ้อมจนกระทั่งหมดกำลังอีกต่อไปพระองค์จะทรงนำเราไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงเส้นชัยทำให้เรามีความชื่นชมยินดีพระคัมภีร์ยังเตือนว่ามีพระเจ้าอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวใครจะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจมนุษย์ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าก็ยังดีกว่าที่จะเชื่อใจในเจ้านายแปลว่าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าปลอดภัยแน่นอนขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับในพลังอันยิ่ง
คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์เกื้องรังสฤทธิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือโทรศัพท์0532426545ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ